คุณเคยสงสัยไหมว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ประเทศของเราก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วคำตอบคืองานวิจัยงานวิจัยเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มผลผลิตผลลัพธ์และความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อาทิด้านเศรษฐกิจการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงการสร้างนวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทเอกชนและการพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวพร้อมใช้ด้านสังคมการพัฒนาหุ่นยนต์จิตแพทย์การสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์และพัฒนาระบบเทเลเฮลท์สำหรับให้บริการร้านยาในชุมชนครอบคลุม71จังหวัดด้านสิ่งแวดล้อมอาทิการสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำการคิดค้นเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ Dust Boy รวมทั้งการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการจัดการการสูญเสียและเศษเหลือทิ้งจากอาหารอย่างยั่งยืนด้านการเตรียมพร้อมสู่อนาคตการพัฒนากำลังคนด้านววน.การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนการสร้างระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยจากอวกาศและการพัฒนาดาวเทียมเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพสู่อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเมื่อมีทิศทางที่ชัดเจนผลงานที่ทำออกมาแล้วถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงย่อมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทิศทางงานวิจัยของประเทศตามแผนงานด้านววน.มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งส่วนที่เป็นกระแสโลกหรือเมกะเทรนด์เช่นโรคอุบัติใหม่สังคมสูงวัยภัยพิบัติปัญหาสิ่งแวดล้อมภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันก็ต้องมองภาพความต้องการของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งดูจากความต้องการเชิงพื้นที่ความต้องการของสังคมและความต้องการของภาคการผลิตต่างๆบทบาทของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศในฐานะ Engine of Growth จึงเป็นตัวแทนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสหวิทยาการรวมถึงสร้างองค์ความรู้พัฒนานโยบายสาธารณะไปใช้ประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนใน6ด้านได้แก่1ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม2พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ 3. ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ 4. สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะการเลือกการรับการถ่ายทอดการร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างประเทศ 5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาระดับชุมชนและพื้นที่ 6.บุกเบิกการวิจัยขั้นแนวหน้าและการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศการขับเคลื่อนระบบววน.ของประเทศแบบมีทิศทางและแม่นยำก็ด้วยการมีกลไกการทำงานซึ่งกำกับดูแลโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกสว.โดยมีสกสว.ทำหน้าที่สนับสนุนกสว.ในการบริหารกองทุนววน.ทำหน้าที่ System Integratorผู้เชื่อมโยงและบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยมีภารกิจสำคัญดังนี้ 1. จัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศพุทธศักราช2566ถึง2570เพื่อกำหนดทิศทางและจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนการขับเคลื่อนระบบววน.ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินโยบายของประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 2.จัดสรรงบประมาณจากกองทุนววน.ให้สอดคล้องกับแผนด้านววน.เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดได้แก่งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ Strategic Fund งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund งบประมาณเพื่อการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ Research Utilization งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท. Science and Technology Development Fundโดยในปีพุทธศักราช2567ได้มีงบประมาณเพื่อการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. สร้างระบบผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
4. การประเมินผลการดำเนินงานของระบบติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณและผลการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบววน.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนด้านววน.ของประเทศและเพื่อให้ระบบแข็งแกร่งและพัฒนาได้เร็วขึ้นอีกหนึ่งกลไกสำคัญคือ 5. การเสริมพลังและขับเคลื่อนระบบววน.ระบบววน.มีกรรมการที่กำกับดูแลการบริหารงาน3คณะได้แก่ 1. คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกสว.ที่ทำหน้าที่กำกับทิศทางการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์และวิจัยของประเทศเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนโดยมีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ทรงศรีวิไลเป็นประธานกรรมการ 2.คณะกรรมการอำนวยการสกสวทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของสกสวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยมีนายกฤตจันทโนทกเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการติดตามประเมินผลทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานและหน่วยงานในระบบววน.ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยมีนายการตระกูลหุ่นเป็นประธานกรรมการตลอดระยะเวลา5ปีที่มีการปฏิรูประบบววน.ส่งผลให้เกิดการพัฒนากำลังคนด้านววน.ช่วยให้มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการพัฒนานักวิจัยระดับต่างๆกว่า 1,227,240 คนการสร้างองค์ความรู้ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานในหลากหลายรูปแบบข้อมูลเราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวของหน่วยงานในระบบววน.หน่วยงานภาครัฐเอกชนรวมถึงประชาสังคมจะนำไปสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของไทยที่จะพลิกโฉมประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างแน่นอนเพราะงานวิจัยไม่ใช่แค่การค้นหาคำตอบแต่คือการสร้างสรรค์อนาคตเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน